สวัสดีครับชาวไบค์ก็ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะวันนี้29ตุลาคม2565นะครับวันแรกใช่ไหมครับที่เขาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นวันที่ประเทศไทยย่างเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศแถวบ้านผมนะครับมันอาจจะยังไม่ได้ว่าหนาวมากแต่รู้สึกได้นะครับว่ากระแสลมก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเหมือนครึ้มๆนะฮะบรรยากาศเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกสักทีแล้วลมก็พัดมาเข้าใจว่าโอเคนะเป็นไปตามที่เขาประกาศไว้จริงๆดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับสำหรับใครๆที่โดยเฉพาะในอยู่ตามต่างจังหวัดในพื้นที่ที่ใกล้ป่าใกล้ภูเขาในแบบนี้เนี่ยอุณหภูมิมันก็จะอาจจะเย็นกว่าในเมืองหรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยถึงเรื่องราวของซูซูกิเราจะโฟกัสไปที่ผู้ที่มาใหม่ที่กำลังจะเรียกว่าย้ายจากซูซูกิเนี่ยไปฮอนด้านั่นก็คือสนักแข่งจากสเปนนะฮะจูอานเมียแล้วก็อาร์เร็กกลินส์นะครับก็จะกลายเป็น3พลังหนุ่มจากสเปนนะครับที่ไป เรียกว่าจะต้องภารกิจของทั้ง3คนนี้คือกอบกู้ฮอนด้านะครับเพื่อที่จะให้ก้าวพ้นออกมาจากยุคมืดใน3ปีที่ผ่านมานะครับภารกิจในตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีเขาเรียกว่าอาจจะเป็นข่าวไม่ดีอาจจะไม่ดีมากหรือไม่ดีน้อยเนี่ยค่อยๆฟังกันนะของนักแข่งหมายเลข36ซึ่งเป็นถึงอดีตแชมป์โลกในปี2020ด้วยเนี่ยจูอานเมียนะครับทุกคนได้เห็นว่าผลงานของเขาอาจจะไม่ค่อยดีนักนะฮะเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมทีมอย่างหมายเลข42นะครับรินเนี่ยจะรู้สึกว่าดูดันกว่าในช่วงหลังๆในส่วนของจูอานเมียนั้นบ่นเสียดายนะครับว่าที่เซปังเขาไม่สามารถที่จะทำผลงานได้ดีนั่นก็เพราะว่าอาการอาร์มปั๊มที่แขนขวาว่าอย่างนั้นเสียดายตรงไหนเสียดายตรงที่ว่ารถแข่งเซตมาดีมาก GSX-RR ของพวกเขาแข็งแกร่งมากครับในที่มาเลเซียจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันแข็งแกร่งมาใน 3-4 สนามที่เห็นนะโดยเฉพาะชัยชนะของอเล็กซ์กลินในออสเตรเลียใช่ไหมล่ะฮะก็สามารถที่จะขึ้นไปบู๊กับดูคาติได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับขึ้นไปสู้กับ Honda ได้อย่างไม่เกรงกลัวทีมไหนเลยนะฮะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่42ก็ทำไว้แล้วก็ในเซปังเซอร์กิตเนี่ยรถแข่งก็มาดีอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอเล็กซ์กลินจะไม่ได้ทำผลงานในโพเดียมนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสนามที่ผลงานของซูกิก็โดดเด่นไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับแต่อาการอาร์มปั๊มเนี่ยมันโผล่เข้ามาจวนเมียบอกว่านี่คือครั้งแรกนะครับที่มันเป็นอาการอาร์มปั๊มเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวให้ผมอธิบายเรื่องของจวนเมียก่อนก็คือเขาจวนเมียบอกว่าส่วนมากเขาจะบ่นเรื่องคอนะครับเรื่องไหล่เรื่องหลังที่มันมีอาการเจ็บอาการอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่เขาไม่เคยพูดถึงแขนเลยนะฮะแต่นี่คือครั้งแรกนะครับที่เรียกว่าอาการนี้มันจะเกิดขึ้นกับเขาอาการอาร์มปั๊มเนี่ยนะครับหลายคนทราบแล้วแต่หลายคนยังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งนึงนะครับเรื่องของอาการตรงนี้มันเป็นอาการที่เรียกว่าเกิดขึ้นกับนักแข่งทุกคนนะครับนักแข่งทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นอาร์มปั๊มย้ำนะครับว่ามีโอกาสแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นกันทุกคนนะครับทุกคนเข้าใจความหมายของผมไหมครับหมายความว่าอาจจะมีมากมีน้อยแล้วแต่นะฮะอาการอาร์มปั๊มคือมันมือมันแขนเนี่ยตั้งแขนตั้งแต่ไหล่ลงมาเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะชามันจะไม่มีแรงภาษาหมอภาษาแพทย์ผมก็อธิบายไม่เก่งนะครับเหมือนกล้ามเนื้อเนี่ยมันอยู่ในความภาวะตึงเครียดเกินไปมันมาจากการที่จะต้องออกแรงกดหรือว่าออกแรงกำออกแรงคลึงออกแรงอะไรแบบว่าต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานการแข่งขันครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 40-50 นาทีนะครับดังนั้นแขนของนักแข่งมือข้อมือต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะต้องเรียกว่าอยู่ในภาวะตึงเครียดจะต้องสู้กับรถจะต้องกดจะต้องเค้นจะต้องอะไรเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อมันก็เลยเรียกว่ามันก็จะชานะครับพอมันชาเสร็จปุ๊บนักแข่งก็ไม่สามารถที่จะแบบว่ารู้ได้นะครับว่าแตะเบรกไปเท่าไหร่นะครับแตะหนักแตะเบาอย่างไรคันเร่งเปิดเท่าไหร่ปิดเท่าไหร่ยังไงนะฮะอันนี้เป็นอาการหนึ่งที่มาแล้วก็นอกจากความเจ็บปวดนะไอเรื่องของเจ็บปวดเนี่ยเจ็บปวดอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอาการชาเข้าไปด้วยถ้านึกถึงโอกาสที่จะเป็นอาร์มปั๊มถ้าไม่ใช่นักแข่งนะครับเป็นพวกเราก็ได้ชาวไบค์เกอร์ที่นิยมชมชอบในการขับรถไกลๆคำว่าขับไกลๆเอาผมตีเป็นสัก 200-300 กิโลขึ้นไปนะฮะทุกคนจะมีอาการชาตรงนี้ไหมบางคนไปชาตรงแขนตรงไหล่บางคนไปชาตรงนี้นะครับนั่นก็คือเป็นอาการเบื้องต้นของที่จะเป็นอาร์มปั๊มแต่ด้วยความที่พวกเรามันอาจจะไม่ได้เค้นรถขนาดนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ว่ากดไม่ได้อะไรเหมือนกับในสนามแข่งในบางครั้งส่วนมากนะฮะก็
มันก็เลยทำให้ความเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยน้อยกว่านักแข่งอย่างผมเองที่ขับมาจากชลบุรีนะครับมาในรอบนั้นเนี่ยก็ใช้ระยะทางประมาณเกือบ600กิโลเมตรผมก็พักอยู่ประมาณ2ครั้งเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าไม่มีอาการที่มือผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะแต่ผมไปมีอาการที่ก้นนะครับที่ก้นแล้วก็ตรงเอวขึ้นไปเนี่ยอยู่หน่อยนึงนั่นก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยช่วงที่ผมขับบ่อยๆเนี่ยผมก็จะชาตรงบางทีก็ซ้ายบ้างบางทีก็ขวาบ้างมันไม่กำหนดนะครับว่ามันจะเป็นข้างไหนนะครับนะวิธีการแก้ปัญหาของอาร์มปั๊มเนี่ยก็คือผ่าตัดครับนะครับการผ่าตัดจริงๆแล้วถามว่าไม่ผ่าตัดได้ไหมถ้ามันมีอาการไม่เยอะได้ครับนักแข่งบางคนก็อาจจะมองว่าผ่าไปก็ใช้เวลาพักฟื้นยาวนานเกินไปถ้าอยู่ในช่วงของการแข่งขันเดี๋ยวมันจะไปมีผลอีกก็เลยเลือกที่จะกายภาพบำบัดนะครับการทาการอะไรก็แล้วแต่คุณหมอก็จะกำหนดโปรแกรมตรงนั้นกันมานะฮะทีนี้ย้อนมาที่จวนเมียครับเขาจะทำยังไงฮะอาการน้ำปั๊มตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังจะเตรียมวางแผนเพื่อที่จะผ่าตัดในช่วงฤดูหนาวคำว่าฤดูหนาวเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงหลังจากทดสอบรถไปเรียบร้อยนะครับก็คือการทดสอบรถเนี่ยจวนเมียจะมีโอกาสได้นะครับจับ RC213V ครั้งแรกรวมทั้งอเล็กซ์กลินเพื่อนร่วมทีมด้วยเนี่ยในวันอังคารก็คือแข่งเสร็จวันอาทิตย์ใช่ไหมครับที่บาเลนเซียเนี่ยแข่งเสร็จวันอาทิตย์ที่บาเลนเซียปุ๊บพักไป1วันแล้วก็วันอังคารเนี่ยก็จะมีการเทสการทดสอบตรงนี้ครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะฮะและจะเป็นครั้งแรกนะครับที่สองหนุ่มจากสเปนนะครับทั้ง36ทั้ง42เนี่ยก็จะได้ควบรถแข่งของ Honda กันสักทีผมไม่แน่ใจว่าจะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นผลกระทบมากน้อยเพียงใดขนาดการแข่งขันที่เนี่ยนะที่เซปังเนี่ยเจ้าตัวก็ยังบอกว่าในช่วงท้ายเขาแทบทนไม่ไหวครับแต่ก็กาดฟันโซ่บอกว่าอยากจะเห็นธงตาหมากรุกก็คือไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยตอนแรกใจนึงใจแป้วแล้วว่าอยากจะรีไทร์นะฮะอยากจะออกจากการแข่งขันไปซะแต่พอคิดไปคิดมาแล้วแบบอยากจะให้มันผ่านธงตาหมากรุกไปดังนั้นตอนนี้เนี่ยอาการมันจะรุนแรงไหมนะฮะในการฝึกซ้อมต้องรอดูเพราะว่าหลังๆมาจวนเมียก็ไม่ฟิตนะครับอาการบาดเจ็บรุมร้อมนะครับรุมเร้าเหลือเกินเนี่ยอย่างดีนะครับที่มีที่อยู่ที่ไปชัดเจนแล้วไงก็จะได้ไปอยู่กับมาร์คมาร์เคสนะครับในปีหน้าเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบนะเพราะว่านักแข่งทั้งคู่เนี่ยขับสูบเรียงมาตลอดในการเป็นนักแข่งพรีเมียร์คลาสนะฮะขึ้นมาเนี่ยจอห์นเมียร์ก็ขึ้นมาในปี2019ใช่ไหมก็อยู่กับซูซูกิรินส์ก็เหมือนกันนะก็อยู่กับซูซูกิมาตลอดไม่เคยขับสูบ V แล้วทุกคนได้เห็นนะครับว่า C213V มันก็ไม่ต่างจากมาร์คพยศใช่ไหมบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามาร์คมาร์เคสอยู่กับมันมาอย่างยาวนานเนี่ยแทบจะเอามันไม่อยู่ด้วยซ้ำไม่เห็นไหมแล้วมันไม่ใช่งานง่ายๆนะครับที่ทั้ง36แล้วก็42เนี่ยพอเข้าไปจะปรับเนื้อปรับตัวอะไรได้ในทันทีหรือเปล่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่แฟนๆซูซูกิที่จะไม่มีสีรถซูซูกิอยู่นะครับไม่มี GSWR แล้วในปีหน้าเนี่ยแต่นักแข่งคู่บุญของซูซูกิทั้ง2คนเนี่ยยังคงอยู่เนี่ยก็รอลุ้นฮะรอลุ้นตรงนี้แล้วก็แฟนๆของ Honda ด้วยเพราะว่า3หนุ่มจากสเปนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่จะมาผลึกกำลังกันในการที่จะต่อสู้แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในทีมเดียวกันนะครับบางท่านที่ไม่ได้ตามข่าวอาจจะรู้สึกงงว่าเอ้าบอกว่าใช้คำว่า3หนุ่มจากสเปนผลึกกำลังกอบกู้ Honda เนี่ยตกลงว่า Repsol Honda มี3คันเหมือนกับในช่วงปี2010 2011หรือเปล่าไม่ใช่ฮะก็คือ Rins หมายเลข42เนี่ยจะไปอยู่กับ LCR Honda ครับในขณะที่จอห์นเมียร์หมายเลข36เนี่ยจะมาอยู่ทีมใหญ่ Repsol Honda คู่กับ Mark Marquezรินจะไปจับคู่กับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็คือทากากินะคากามินะแข่งหมายเลข30ครับของทางญี่ปุ่นเขาแต่จะได้ใช้รถสเปคเดียวกันนะครับย้ำนะครับว่าทั้ง4คนจาก2ทีมเนี่ยได้ใช้รถ RC213V สเปคปีหน้าสเปคเดียวกันนะฮะดังนั้นขอถามเพื่อนๆหน่อยสิครับว่าเอาเป็นมาร์คมาร์เก็ตเนี่ยเราไม่พูดถึงหรอกครับในคลิปนี้นะฮะเอามาอ้างอิงหน่อยๆเดียวก็ได้2คนนี้ระหว่าง36 42ทุกคนว่าใครจะปรับเนื้อปรับตัวให้เข้ากับรถแข่งคันใหม่ของ Honda ได้ดีกว่ากันเร็วกว่ากันถ้ามองมุมนี้ตั้งแต่ผมเล่ามาทั้งหมดหลายคนอาจจะบอกแหมพี่ปุ้ยจอนเมียก็มีอาการจะอาร์มปั๊มจะไปผ่าตัดจะไปอะไรอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่ารินสี่สองน่าจะดีกว่าถ้ามองมุมนี้ก็ใช่ฮะ
ผมถึงได้บอกนะครับว่าเนี่ยมันมีผลไม่มากก็น้อยผมก็ได้แต่หวังนะครับว่ามันคงจะไม่กระทบกระเทือนอะไรตรงนั้นถือว่าสำคัญนะฮะสำคัญตรงที่ว่านักแข่งคนไหนก็ตามนะครับเวลาย้ายค่ายมาแล้วมาพร้อมกับอาการบาดเจ็บเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันยุ่งยากมากเราได้เห็นนะครับในอดีตที่ผ่านมานะฮะนักแข่งคนไหนก็แล้วแต่นะครับที่เรียกว่าร่างกายมันไม่พร้อมตั้งแต่แรกแล้วย้ายมาแล้วมาอยู่ในช่วงที่กำลังจะทดสอบทดลองกำลังจะทำความคุ้นเคยกับรถแข่งที่ตัวเองไม่เคยเลยเนี่ยคือถ้าสูบวีมันยังพอเข้าใจได้ใช่ไหมครับว่าอาจจะอ้างอิงได้ย้ายจาก KTM ไปอาร์พีเรียย้ายจากดูคาติไป KTM ย้ายจาก Honda ไปดูคาติอย่างเงี้ยอย่างนั้นมันก็อยู่ในแวดวงสูบวีเหมือนกันแต่เนี่ยย้ายจากสูบเรียงของซูซูกิมาอยู่สูบวีของ Honda เนี่ยมันจะเป็นยังไงบางท่านอาจจะมองเอ๊ะพี่ปุ้ยนะครับบริน42เนี่ยทำไมขับได้โหดขับได้ดิบแบบนี้ดังนั้นคาแรคเตอร์แบบนี้มันน่าจะแบบว่าเหมาะกับ RC213V ของ Honda จริงๆแล้วคาแรคเตอร์ของนักแข่งทั้งคู่เนี่ยต่างกันโดยชัดเจนนะครับมันก็จะมีความโดดเด่นต่างกันถ้าเราเอาในตอนที่ยุคที่แบบว่าตอนที่จวนเมียเป็นแชมป์โลกเนี่ยตอนนั้นอาร์เรกลินส์ก็แข็งแกร่งนะฮะก็คะแนนก็ทำคะแนนไล่กันมาคือจวนเมียจำอาร์กับสองคนนี้จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างก็คือความสามารถในการแซงนั่นก็คือเราได้เห็นว่าการแซงแบบคลีนเนี่ยมักจะแบบว่าเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการแซงเสียบแซงในโค้งนะฮะไม่แปลกใจใช่ไหมบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะพี่ปุ้ยนะครับไม่แซงในโค้งจะไปแซงที่ไหนล่ะซูซูกินะฮะจะเอาอะไรไปสู้กับซูวีเขาอาจจะใช่ครับสองคนนี้อาจจะเป็นนักแข่งที่แซงในโค้งได้ดีคลีนดีฮะนั่นก็คือจุดเด่นแล้วก็ถ้าถามว่าจุดด้อยก็คือควอลิฟายมาไม่ดีซึ่งผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นส่วนของตัวรถหรือเปล่าครับตัวรถอาจจะแบบว่าไม่สามารถที่จะเซตอัพในวันเสาร์ให้ได้ดีกว่านี้แล้วนั่นคือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือการที่มีนักแข่งดูคาติจำนวนเยอะๆเนี่ยมันก็ยิ่งบดบังโอกาสของพวกเขาเข้าไปอีกอย่างที่ปกติก็เรียกว่ายากอยู่แล้วพอมาเจอปีนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ทั้งคู่เหมือนกันเลยนะฮะทั้งคู่เวลาควอลิฟายมาเนี่ยเขาจะอยู่ในระนาบเดียวกันเลยนะครับไม่ได้ว่าไกลกันอาจจะมีบางช่วงที่หลุดกันออกไปไกลแต่ถ้าโผล่เข้ามาก็คือกิจการมาที่9ที่10อย่างเงี้ย8 9 9 10อย่างจะวนอยู่อย่างเงี้ยติดกันมานะครับก็ผัดกันขึ้นผัดกันอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการออกสตาร์ทแต่การออกสตาร์ทเนี่ยผมมองว่าคนที่โดดเด่นกว่าคืออเล็กซ์กลินครับหมายเลข42จะโดดเด่นกว่า36นะฮะ42เนี่ยหลายครั้งหลายคราวนะครับที่เขาออกสตาร์ทในอันดับที่ไม่ได้อยู่ใน Q2 ด้วยซ้ํานะครับตําแหน่งสตาร์ทเนี่ยแต่จบในอันดับที่เลขตัวเดียวหรืออาจจะมีโอกาสขึ้นมาลุ้นหัวแถวนั่นก็ทำให้เห็นบ่อยนะครับว่ารินเป็นคนที่อาจจะเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ในการขับที่บู๊นะฮะที่บู๊ที่โหดที่ดุดันดังนั้นการไปได้เครื่องยนต์สูบวีเนี่ยน่าจะเข้ามือกับเจ้าตัวมากกว่าหรือเปล่าในตรงนั้นกันนะครับทุกคนแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างครับในส่วนของการที่จะย้ายไปอยู่ในทีมใหม่เท่าที่ผมถ้าเอามาร์คมาร์เกสเป็นตัวยืนแล้วก็คู่กับจอห์นเมียทุกคนว่าสไตล์การขับของมาร์คกับเมียเนี่ยต่างกันไหมผมว่าถ้ารินกับมาร์คเนี่ยผมว่ามีความคล้ายกันอยู่แต่ถ้าเมียกับมาร์คเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนี่คือความต่างเรื่องของสไตล์การขับแล้วก็สรีระร่างกายจอห์นเมียเป็นหนึ่งในนักแข่งไม่กี่คนนะครับที่สูง180ขึ้นไปนักแข่งในยุคนี้ในขณะที่มาร์คมาร์เกสนั้นสูงถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะสูงขออภัยถ้ามันจะไม่ชัวร์นะครับมันอาจจะบวกลบประมาณ1เซน2เซนนี่แหละมาร์คน่าจะอยู่ประมาณ169หรือเปล่าครับประมาณนี้เอาแน่ๆว่าไม่ถึง170ดีอ่ะประมาณนั้นดังนั้นส่วนต่างเราตีเป็นตัวเลขคร่าวๆแล้วกันนะฮะไม่เป๊ะเท่าไหร่ประมาณสัก11 12เซนเนี่ยนะครับส่วนต่างเนี่ยมันจะมีผลมั้ยนะครับก็คือมันมีความต่างหมดเลยนะฮะทุกคนมีความต่างหมดเลยถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยระหว่าง36กับ93เนี่ยมีความต่างชัดเจนคาแรคเตอร์การขับนะครับเรียกว่าสรีระร่างกายนะมีไม่ต่างอย่างเดียวก็คือเป็นสเปนเหมือนกัน ใช่ไหมดังนั้นก็รอดูนะครับว่าภารกิจของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะครับในการที่จะเอารถใหม่ออกมานะครับมาทำการเทสที่บาเลนเซียนะครับหลังจากที่ตัดสินแชมป์โลกไปแล้วในวันอาทิตย์เนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือ
ผมลึกๆผมก็แอบห่วงนะครับว่าอาการอาร์มปั๊มเนี่ยมันเป็นอาการที่รอได้ก็จริงฮะรอได้ก็จริงหมายความว่าถ้ามันไม่หนักหน่วงไม่รุนแรงนักเนี่ยอาจจะเข้ากายภาพบำบัดไปซะก่อนยังไม่ต้องผ่าตัดแต่ที่ผมแอบห่วงก็คือจนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ไหวก็เกือบจะแบบว่าเกือบไม่จบการแข่งขันน่ะเกือบตัดสินใจคือใจหนึ่งเนี่ยไปแล้วนะครับมันเริ่มที่จะไม่ไหวนี่แหละฮะถึงได้มองว่าต้องรอดูวันศุกร์การซ้อมมันจะมี2รอบ F1 F2 เนี่ยว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าวันศุกร์เนี่ยยังโอเคอยู่ก็คงจะไปได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าจบ FP2 ไปแล้วโอ้ยไม่ไหวนะครับจะต้องเรียกว่าไปหาหมอด่วนเนี่ยอันนี้แน่นอนฮะว่าอาจจะส่งผลนะครับอาจจะส่งผลว่าการไม่ได้ทดสอบรถแล้วก็ตัวเองมาเจ็บในช่วงที่เขากำลังทดสอบกำลังพัฒนารถต้นแบบในแบบนี้เนี่ยตัวอย่างให้เห็นมีให้เห็นในอดีตเนี่ยหลายเคสอยู่เหมือนกันนะครับเป็นระดับแชมป์โลกระดับอะไรมาก็แล้วตามนะครับร่างกายมันไม่พร้อมตรงนั้นแต่เชื่อครับว่าบางท่านเองก็อาจจะคิดแบบนี้ว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะมีผลเรื่องการพัฒนารถหรอกมั้งเพราะว่าเขาอิงตามมาร์คมาร์เคสอยู่แล้วในปีแรกที่จอนเมียมาเนี่ยก็คือเป็นการมาเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะครับเขาคงไม่ทำรถตามจอนเมียหรือตามใช่มันอาจจะไม่มีผลเรื่องของการพัฒนารถแบบ 100% จ๋าก็จริงนะครับแต่มันจะมีผลกับการปรับเนื้อปรับตัวของเจ้าตัวด้วยครับแล้วถ้าเกิดว่า RC213V มันเป็นรถที่พร้อมที่จะดีดหน้าแข่งลอยและลิ้วล้มไฮไซด์ในแบบนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณปรับตัวไม่ได้นะครับด้วยอาการบาดเจ็บที่เป็นชะลักติดหลังของคุณในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้อยู่เนี่ยแล้วอยู่ๆมาแล้วคุณไปแล้วทีนี้มันจะต้องไปไฮไซด์ไปอะไรมาแล้วเจ็บหนักพักยาวมามันก็ไม่คุ้มใช่ไหมฮะเคสในอดีตเนี่ยทีมนี้แหละมีนะแต่ผมไม่บอกไม่เล่าว่าเป็นใครแต่ทุกคนน่าจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับสุดท้ายก็อาจจะลงเอยได้ไม่สวยงามไม่สวยหรูนักผมก็ไม่อยากให้นักแข่งที่อายุน้อยอย่างจวนเมียจะต้องมาพบกับความยุ่งยากเกินไปนะครับในการย้ายทีมในครั้งนี้แล้วอีกอย่างก็คือแม้ว่าผลงานเขาจะไม่ดีในปีนี้นะครับอาจจะหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะอาจจะเป็นข่าวนะครับที่ออกมาไม่ดีนะฮะข่าวที่ทำให้สะเทือนใจกันไปก็คือประกาศรีไทร์ในปีหน้าซูซูกิเนี่ยอาการบาดเจ็บรบกวนเนี่ยแต่เขาคืออดีตแชมป์โลกทุกคนอย่าลืมนะครับว่านักแข่งหมายเลข36เป็นแชมป์โลก MotoGP ในปี2020ทุกวันนี้อาจจะมีคนค่อนแค่นู่นนี่นั่นไปผมก็เข้าใจนะครับแต่ใดๆแล้วก็คือเราควรที่จะให้เครดิตในความนิ่งของเจ้าตัวในปีนั้นด้วยล่ะแล้วก็อายุอานามที่ยังไม่เยอะเลยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักแข่งเจนใหม่นะครับที่มีโอกาสนะฮะจะสร้างความมันร้าวใจความน่าสนใจในเกมแข่งขันให้พวกเรา FC เนี่ยได้ชื่นชมกันแน่นอนรวมทั้งหมายเลข42อีกคนนึงด้วยนะครับก็มารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไง3642จะมาช่วยมาร์คมาร์เคสนะครับต่อกรกับเราดูคาติที่ร้อนแรงเหลือเกินนะครับหรือจะเป็นยามาฮ่านะฮะหรือจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่ซึ่งในปีหน้ามันก็จะมีสิ่งที่มันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่องของกฎกติกาเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ใดๆแล้วก็คือรอดูว่านักแข่งที่ย้ายทีมกันไปเนี่ยก็มีหลายคนนะครับย้ายนะครับแต่คนที่น่าติดตามคือเป็น2คนนี้มากกว่าเพราะว่าย้ายจากสูบเรียงไปสู่ V คนอื่นเขาย้ายจากสูบ V ข้ามไป V ไงนะดังนั้นมารอดูกันนะครับว่าที่บาเลนเซียตัวเลขออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรผมไม่พลาดที่จะนำมาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้รับทราบรับชมกันอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากเสพงานเขียนของผมในตอนนี้บางท่านถามมาว่าไม่ทำเว็บไซต์เหรอฮะเว็บไซต์ผมมีปัญหาครับก็คือ เรื่องของโดเมนนะครับรายปีเนี่ยเหมือนว่าทางรักคอมนะครับผมใช้บริการกับรักคอมก็มีปัญหาผมก็ไม่เข้าใจทำไมเคลียร์ยากเคลียร์เย็นจังนะฮะกับการที่จะต้องจ่ายค่าโดเมนเนี่ยผมเลยไม่ได้ลงงานเขียนมาจะเกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยไปเขียนในFacebook Fanpage แทนนะครับแล้วผมก็จะแชร์บทความนั้นมาไว้ที่หน้าชุมชนนะฮะถ้าใครชอบเสพชอบอ่านในเรื่องของกระทู้เด็ดๆนะครับที่อาจจะไม่ใช่ข่าวสารใหม่ๆเสมอไปหรอกแต่เป็นเรื่องราวในความทรงจำอะไรต่างๆนะฮะที่ผมอยากจะเล่าอยากเขียนเนี่ยก็ไปติดตามงานเขียนของผมได้นะครับทุกคนลากันไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพด้วยหนาววันแรกนะครับลมเริ่มแรงแล้วสวัสดีทุกคนครับ